News สวัสดีครับพี่โต้ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะนี่รวมตัวเอาน้องพีชมาอยู่ด้วยครับนะครับช่วยกันเล่าข่าวในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาข่าวสารวันนี้เดี๋ยวเริ่มต้นกันที่เรื่องของแมนยูเมื่อสักครู่พีชบอกแล้วว่ามีเสื้อแข่งใหม่เป็นภาพหลุดออกมาครับมาดูเรื่องของการเสริมทัพนักเตะกันบ้างเขาบอกว่ามีเงินให้ช็อปอีกครับเท่าเดิมจากตอนที่เสริมทัพมาในช่วงก่อนที่จะเปิดฤดูกาลใช่ครับเป็นไงครับเงินออกมา150ล้านปอนด์ที่ไอเรื่องเงินเนี่ยผมว่าไม่มีปัญหาที่เขาจะให้ฝั่งเก่ามาช็อปแต่ว่าตัวนักเตะมากกว่าแต่ละคนมีโอกาสเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนครับลองดูครับเขาบอกว่าฝั่งเก่าจะซื้อนาธานิเอลคลายนะครับแบ็คของซาวด์แฮมป์ตันมาร์คซูเมอร์ของดอร์ทมุนด์ที่มีข่าวตลอดเควินสโตตแมนของโรม่าเมมฟิสเดปายของ PSV แล้วก็มีเปาโลดิบาร่ากองหน้าของปาเลโมรวมถึงคายวอลเกอร์ของสเปอร์ทั้งหมดนี้ครับพี่โต้เป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนครับเรื่องของการซื้อตัวครับเท่าที่ไล่ดูรายชื่อนะผมว่าที่เป็นไปได้ก็นาธานิเอลคลายนะครับคือแบ็คขวาแมนยูเนี่ยปัจจุบันเนี่ยไม่ว่าจะเล่นระบบ4ตัว3ตัวเนี่ยนะฮะคือจะขาดสปีดแต่นาธานิเอลคลายเนี่ยเขาค่อนข้างมีความเร็วพอสมควรครับนะฮะแล้วก็ซัมตันเป็นทีมที่เราก็เห็นมาแล้วนะครับขายครับขายเยอะด้วยใช่ใช่ราคาดีถูกใจก็ขายนะส่วนมัตซูเมอร์นี่ผมคิดว่าก็ยัง 50-50 นะก็อย่างที่เคยบอกไปว่าตั้งข้อสังเกตว่านักฟุตบอลเยอรมันเนี่ยไม่เก่งๆเนี่ยแบบระดับทีมชาติไม่ค่อยจะมาอังกฤษกันเออแล้วไม่พอดูจะหยั่นหลีกอังกฤษด้วยครับคือเหมือนกับเขาบอกว่ามาแล้วไม่น่าจะพัฒนาศักยภาพของตัวพวกเขาได้ประมาณนั้นครับก็ไม่ต้องมาครับคานส่วนที่น่าเป็นไปได้นี่นะครับเควินสโตตแมนนะครับกับและเมมฟิสเดปายนะเพราะว่าเป็นนักเตะดัชเนี่ยเรื่องคอนเนคชั่นความสัมพันธ์กับฟานกาวเนี่ยแน่นปึกอยู่แล้วน่าสนใจที่ขากับแมนยูมานานมีโอกาสมากกว่านะครับอันนี้ก็คือแมนยูมาที่เรื่องของลิเวอร์พูลกันบ้างลิเวอร์พูลเนี่ยเรื่องของบาร์เตลลี่ครับก็น่าจะจบสักทีหนึ่งในเรื่องการแย่งกันยิงจุดโทษอะไรสักอย่างเนี่ยครับนะครับสุดท้ายในเกมยูโรป้าลีกเนี่ยใครจำได้ก็มีเรื่องการที่บาโลไปแย่งเฮนโดครับยิงจุดโทษล่าสุดเนี่ยตำนานลิเวอร์พูลอย่างเจมี่แรนแนปก็บอกว่าดูแล้วน่าจะบ่นอนาคตกับทีมก็บอกว่าเหมือนจะร่วมงานกับโค้ชดังมากมายแต่ว่าการมาทำลายสปิริตของทีมแบบนี้เนี่ยถือว่าไม่ดีแต่จริงโรเจอร์ออกมาบอกข่าวล่าสุดบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยหน้าที่ในการยิงจุดโทษเนี่ยบาโลเนี่ยเป็นตัวเลือกอันดับ2รองจากเจอราร์ดแต่เรื่องนี้มันเป็นไงครับพี่โต้ครับจริงๆแล้วครับก็โรเจอร์ก็บอกว่าถ้านะครับถ้าทั้ง3คนอยู่ในสนามเนี่ยนะครับเจอราร์ดเฮนโดบาโลเตลลี่มือหนึ่งต้องเป็นเจอราร์ดเจอราร์ดใช่ครับถ้าเจอราร์ดถูกเปลี่ยนออกหรือว่าอะไรไปนี่ก็จะเป็นบาโลเตลลี่แต่นี่ในเกมที่ผ่านมาเนี่ยมันมีปัญหาเพราะว่าบาโลเตลลี่เขาไม่ได้เป็นตัวจริงนะครับเฮนโดเป็นตัวจริงเขาก็วางตัวไว้แล้วว่าเฮนโดเป็นตัวยิงแล้วก็ปอกแขนไปกับทั้งทีมด้วยใช่ครับสับสนกันไปแต่พอยิงเข้าแล้วเนี่ยอะไรมันก็ง่ายขึ้นนะครับไปเคลียร์กันอย่างโรเจอร์เขาก็บอกว่าในทีมเขาไม่ได้มีปัญหาอะไรกันเลยจบแล้วก็จบไปแต่ดราม่านี่มันอยู่ข้างนอกเขาเรียกว่าสื่อไปขยี้แต่จริงแล้วบาโลเตลลี่เขาก็โพสต์ว่าอย่าดราม่ากันมากเลยเพราะสุดท้ายทีมก็ชนะครับแต่พอดีเจอราดนะฮะก็เจ็บแต่เป็นคอมเมนเตอร์ก็ไปตำหนิออกสื่อเลยไปตำหนิบาโลเตลลี่นะครับก็อาจจะเป็นเรื่องไปนะครับส่วนเรื่องของเจอราดพูดถึงต่อกันหน่อยแล้วกันความฝันของเจอราดหลายคนน่าจะทราบดีนักเตะตำนานของสโมสรทุกคนครับฝันอยากจะกลับมาเป็นโค้ชของทีมซึ่งเขาก็ให้สัมภาษณ์นะครับบอกว่าเดี๋ยวสะสมประสบการณ์มากพอแล้วเนี่ยเขากลับมาแน่นอนนะครับซึ่งต่อจากลิเวอร์พูลสถานที่ต่อไปของเจอราดก็คือ LA Galaxy ในเมเจอร์ลีกของสหรัฐติดตามกันได้นะครับว่าเขาจะมาสานฝันลิเวอร์พูลในการเป็นแชมป์ลีกได้หรือไม่ในยุคของเขาอีกหนึ่งเรื่องเชอรี่อองรีนะครับอดีตกองหน้าของอาร์เซนอลก็ตอนนี้รับงานเป็นโค้ชทีมเยาวชนรุ่นไม่เกิน16ปีของอาร์เซนอลแล้วหลังจากที่แขวนสตั๊ดเมื่อวันที่1ธันวาคมปีที่แล้วแล้วก็เป็นกูรูของ Sky Sport แล้วก็อบรมบีไลเซนอยู่ตอนนี้ตามหลักสูตรของยูฟ่าด้วยนะครับยินดีด้วยถ้าเกิดว่าจะมาสานงานต่อจากอาร์เซนเวนเกอร์เหมือนกันมีโอกาสตอนนี้เริ่มต้นงานโค้ชก่อนก็ดูต่อไประหว่างเจอราร์ดกับอองรีนะใครจะมีโอกาสกลับมาคุมทีมเก่าได้ก่อนกันครับ อีกหนึ่งเรื่องนะครับยาย่าตูเร่เขาบอกตกเป็นข่าวน่าจะเป็นข่าวใหญ่ว่าเขาไม่ต่อสัญญาฉบับใหม่กับซิตี้ที่ยื่นให้เมื่อเดือนที่แล้วนะครับซึ่งตอนนี้สถานการณ์เนี่ยคนก็ไปมองว่ามันชิดี้น่าที่จะเรียกตูเร่เนี่ยไปพูดคุยหรือว่ามีการส่งเย็นพูดคุยว่าอาจจะดึงไปร่วมงานที่อินเตอร์มิลานครับผมก็ไม่รู้ว่าเป็นแผนขึ้นค่าตัวของตูเร่หรือเปล่านะที่คือที่อื่นเนี่ยที่จะให้มากเท่าซิตี้ผมว่านาทีนี้หายากครับโดยเฉพาะที่อิตาลีนะครับมาต่อกันที่กัปตันทีมของเชลซีกันบ้างค่ะจอห์นเทอร์รี่เขาหวังว่าเขาจะต่อสัญญากับสโมสรไปคือเขาก็บอกว่าต่อกันแบบปีต่อปีก็ได้นะไม่เป็นอะไรซึ่งจริงๆแล้วจอห์นเทอร์รี่เขาก็จะ
หมดสัญญาหลังจากจบฤดูกาลนี้ด้วยก็อยากจะแขวนสตั๊ดกับเชลซีนั่นแหละนะครับใช่ค่ะอีกหนึ่งเรื่องใหญ่ของสัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นไงบ้างเชลซีค่ะจะสั่งห้ามแฟนบอล3คนในเรื่องที่เขาไปเหยียดสีผิวที่ประเทศฝรั่งเศสไม่ให้เข้าสนามชั่วคราวก่อนและก็หลังจากนั้นนะคะถ้าสอบสวนว่าทั้ง3คนนี้ผิดจริงก็จะห้ามไม่ให้เข้าสนามตลอดชีวิตเลยนอกจากเชลซีที่สั่งห้ามแล้วค่ะศาลของฝรั่งเศสเขาก็จะพิจารณาคดีนี้ด้วยก็ถ้ารับโทษสูงสุดก็คือจำคุกนาน3ปีแล้วก็ปรับอีก 33,000 ปอนด์ล่าสุดได้อีก2คนแล้วนะระบุชื่อมาที่ลงโทษเนี่ยนะเพิ่มเป็น5คนละควรจะโดนนะครับถือว่าต่างประเทศเขาไม่ค่อยชอบเกี่ยวกับกรณีนี้นะครับ